วันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องไลฟ์สไตล์ของมินนี่นะคะเจ้าแม่เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นคนทำให้วงการสีกากีสะเทือนกับการใช้ชีวิตสุดลักชัวรี่กินหรูอยู่สบายบ้านหลังใหญ่โตโอโถมากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าสำหรับประวัติของมินนี่นะคะมีชื่อจริงว่าสุชานันหรือว่าทนายนันค่ะมีฉายาว่าเจ้าแม่เว็บพนันนะคะพื้นเพเนี่ยเป็นคนจังหวัดเลยค่ะมีพ่อเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเลยคนในพื้นที่เนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าครอบครัวของมินนี่เนี่ยเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้ร่ำรวยขนาดนี้แต่เพิ่งมาร่ำรวยในช่วงหลังๆนี่เองค่ะชาวบ้านหลายคนก็เลยสงสัยว่าครอบครัวของมินนี่เนี่ยได้เงินมาจากไหนกันแน่จนซื้อบ้านหลังใหญ่โตซื้อรถได้หลายคันทางนี้ค่ะหลังจากที่ไล่แบบว่าย้อนดูไทม์ไลน์นะคะไลฟ์สไตล์ของมินนี่แล้วเนี่ยพบว่าเธอมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะหรูมากเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งสิงคโปร์กัมพูชาไทเปแล้วก็อีกหลายๆประเทศค่ะจากTikTokของเธอเนี่ยโอ้โหได้เรียกว่าพอไปส่องมาตั้งแต่มีการตั้งแคปชั่นข้อความในTikTokส่วนตัวว่าเบื้องหลังความจริงเนี่ยคือคนที่กระทำย่อมรู้ดีซึ่งทริปล่าสุดค่ะที่เธออัปเดตเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเธอก็ได้มีการอัปโหลดเป็นคลิปแบบว่ายังไงอ่ะคุณผู้ชมคะไปวิ่งรอบอ่าวมารีนาเบย์ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยบอกเลยว่าชีวิตของเธอค่อนข้างจะกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลักชัวรี่มากๆเลยนะคะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นครอบครัวของเธอแถวต่างจังหวัดก็บอกเอ้ยทำไมอยู่ๆก็รวยขึ้นมาได้ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยนะคะเพราะว่าด้วยการที่ใช้ไลฟ์สไตล์ของเธอนะคะหรูหราแบบนี้ก็ไม่แปลกที่คนจะสงสัยค่ะ